คุยนะคะวันนี้ก็นำเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยและการดูแลตนเองของระบบแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นระบบที่เกิดมาพร้อมกับประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นับศตวรรษไม่ถ้วนนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านนะคะพี่น้องทุกคนว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วเราจะได้ไม่ป่วยกันนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจากช่วงที่แล้วมาเนี่ยกำลังเล่าเรื่องว่าสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นน่ะแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาดูอะไรบ้างนะคะแตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันยังไงเขาดูอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยที่เรารวบรวมมาได้ของแพทย์แผนไทยก็คือการเจ็บป่วยด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะป่วยนะคะป่วยก็คือพิการนะคะคำว่าพิการคือป่วยในแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีการกำเริบแล้วก็หย่อนนะคะอันนี้ก็คือธาตุทั้ง4ป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยป่วยจากฤดูกาลนะคะฤดูกาลของเรามีอะไรบ้างล่ะนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวใช่ไหมคะฤดูฝนป่วยด้วยโรคอะไรฤดูร้อนป่วยด้วยโรคอะไรฤดูหนาวป่วยด้วยโรคอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะแล้วส่วนอายุนะคะอายุเนี่ยแพทย์แผนไทยเราเนี่ยแบ่งออกเป็นช่วงนะคะช่วงตั้งแต่0ถึง16ปีนะคะ16ถึง32ปีแล้วก็32ปีขึ้นไปแล้วก็ต่อด้วยผู้สูงอายุนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าในรายละเอียดต่อนะคะว่าอายุก็เป็นปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งจะมีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเรื่องของจักรวาลนะคะสุริยะจักรวาลเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงล่ะมันก็คือกลางวันกลางคืนถูกไหมคะกลางวันกลางคืนก็แตกต่างกันนะคะในช่วงเช้ามันก็จะมีเรื่องของอากาศเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้อะไรพวกนี้นะคะแล้วสายหน่อยเป็นธาตุไฟแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะคะเรื่องของสุริยะจักรวาลเรื่องของกลางวันกลางคืนนะคะแล้วตอนนี้เรื่องของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของเรานะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องความเครียดนะคะความเครียดของเราเนี่ยนะคะถ้าเราบอกว่าความเครียดนะคะที่มาทางด้านร่างกายนะคะก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะปวดหัวปวดท้องอะไรพวกนี้นะคะแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันมากับเรื่องของอาการของภาวะจิตใจนะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของความเครียดเมื่อกี้เรื่องของร่างกายใช่ไหมคะเรื่องของร่างกายที่ร่างกายมีการปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าธาตุต่างๆใช่ไหมคะเรื่องของภาวะจิตใจคืออารมณ์ร้ายโมโหร้ายนะคะอารมณ์รุนแรงพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมเช่นเรื่องของยาเสพติดนะคะเรื่องของสูบบุหรี่เรื่องของคนเมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่มาจากเรื่องของความเครียดนะคะจำนะคะเรื่องของใจเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะสามตัวตรงนี้ถ้าเล่าเรื่องของเป็นวันก็ไม่จบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราพวกเราเองเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายการเจ็บป่วยทางใจการ
เจ็บป่วยด้วยเรื่องของพฤติกรรมนะคะเราเนี่ยถ้าหากว่าเรายกตัวอย่างเรื่องของอาหารการกินมาไว้รวมกับพฤติกรรมนะคะอาหารการกินเนี่ยปัจจุบันเรากินอาหารอร่อยใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าอาหารอร่อยแล้วเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมนะคะอาหารอร่อยมีการใส่ผงนัวลงไปนะแล้วกินเข้ามากๆเข้าแล้วเราเป็นกระดูกก่อนกระดูกผุอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วเราจะวิ่งหาหมอแทบไม่ทันนะคะแล้วเราก็โอกาสที่จะไปรักษาในหลายๆด้านนะคะมันก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เราอยากจะนำมาบอกกับท่านทั้งหลายนะคะอันนี้คือเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของอายุผ่านไปแล้วเรื่องของสุริยะจักรวาลผ่านไปแล้วนะคะวันเวลานะคะวันเวลาเรื่องของสุริยะจักรวาลเนี่ยนะคะวันเวลา4โมงเช้านะคะ4โมงที4ถึง10โมงนะคะเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะคะกลางวันกลางคืนการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เหมือนกันสำหรับแพทย์แผนไทยเรามีการแยกออกจากกันนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะต่างๆที่เล่ามาแล้วว่าเป็นเรื่องของความเครียดนะคะพฤติกรรมของโรคภัยไข้เจ็บนะคะพฤติกรรมของโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการกินอาหารนะคะการกินอาหาร เรื่องของอริยบทต่างๆการยืนเดินนั่งนอนนะคะอากาศไม่สะอาดอากาศไม่สะอาดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรื่องกั้นอุจจาระปัสสาวะนะคะอุจจาระปัสสาวะก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะใครที่ท้องผูกนานๆอาจจะกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์หรืออาจจะกลายเป็นโรคของโรคเกานะคะเรื่องนี้เป็นต้นนะคะทำงานเกินกำลังนะคะทำงานเกินกำลังนะคะแล้วก็เรื่องของการเที่ยวดึกดื่นก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจนะคะอย่างที่บอกนะว่าเรื่องของความเครียดตรงนี้นะคะเรื่องของขาดอุเบกขานะคะอุเบกขาคืออะไรการยับยั้งชั่งใจนะคะว่าถ้าเรามีอะไรที่ทำเกินนะหรือทำขาดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเรื่องมีโทสะมากขาดสตินะคะก็เข้าหลักของเรื่องของการที่ความเครียดนั่นแหละที่ปัจจุบันเราทำกันอยู่เราที่เรียนรู้กันอยู่นะคะแต่ว่าการเรียนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะต้องมาใส่ใจเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยประเทศสมุทรฐานนะคะประเทศสมุทรฐานเนี่ยก็คือเรื่องของประเทศที่อยู่ในถิ่นร้อนถิ่นอบอุ่นถิ่นเย็นจะเป็นโรคต่างกันนะคะก็เช่นประเทศร้อนเนี่ยนะคะอาจจะป่วยด้วยธาตุไฟนะคะธาตุไฟเราก็มีเรื่องของอะไรบ้างล่ะนะคะธาตุไฟก็คือเรื่องของของอาหารนะการย่อยอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของประเทศที่อยู่ในถิ่นอบอุ่นก็จะป่วยด้วยธาตุน้ำนะคะแล้วประเทศที่อยู่ในที่ท้องถิ่นที่อยู่ในอากาศเย็นก็จะป่วยด้วยธาตุลมนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะดูกันยังไงนะคะก็ขอทบทวนอีกครั้งนะคะว่าเรื่องของธาตุทั้ง4นะธาตุดินน้ำลมไฟนะคะเรื่องของฤดูกาลนะคะฤดูกาลก็คือเรื่องของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็จะแตกต่างกันไปนะคะเรื่องของอายุ1ถึง16ปี16ถึง32ปีแล้วก็32ปีขึ้นไปแล้วก็ถึงวัยชราซึ่งประเทศไทยเราถืออายุ60นะคะ
ขึ้นไปเนี่ยก็จะเรื่องของการดูแลตนเองนะการกินอาหารการฟันหลุดหมดและย่อยอาหารไม่ได้กินเคี้ยวอาหารไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของสุริยะจักรวาลนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุของโรคนะคะซึ่งเราจะได้เล่าในรายละเอียดต่อไปแล้วก็ประเทศสมุดฐานนะคะตอนนี้เนี่ยเรานำเรื่องของธาตุนะคะเรานำเรื่องของธาตุทุกคนนะคะคงจะมีธาตุด้วยกันทั้งหมดในตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยกันนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือเราเรียกว่าเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุนะคะเตโชธาตุก็คือธาตุไฟนะคะวาโยธาตุก็คือธาตุลมนะคะแล้วก็อาโปธาตุก็คือธาตุน้ำนะคะที่เราเป็นหวัดบ่อยๆนั่นแหละนะคะเรื่องของเสมหะต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของบอกว่าผู้สูงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุบอกว่าเรื่องของเสมหะพันคออย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของกินน้ำน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยนะคะเรื่องของธาตุไฟนะคะก็คือเรื่องของการกินอาหารนะคะการกินอาหารเนี่ยนะคะเรื่องของกินอาหารที่เรียกว่าธาตุไฟต้องกินอาหารขมนะคะธาตุไฟเนี่ยกินอาหารขมมันเป็นยังไงเช่นมะระนะคะสะเดาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของธาตุไฟตัวเราร้อนอยู่แล้วเราต้องเอารสขมมาขมให้มันลงนะคะแล้วตรงนี้มันคืออะไรล่ะก็คือเรื่องของอาหารรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นเองนะคะเผ็ดร้อนอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าคนเราเอารสอาหารเป็นตัวตั้งเพื่อจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะรสอาหารเป็นตัวตั้งเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะคะเราจะต้องกินอาหารที่มันมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนนะคะหรือไม่ก็ท่านที่ดูเรื่องอาหารนะก็คือเรื่องของต้มยำไงนะคะต้มยำต้มยำเนี่ยมันจะมีทุกรสถูกไหมฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดร้อนนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของรสอาหารที่เหมาะกับคนที่ป้องกันโรคไม่ให้ป่วยหรือดูแลสุขภาพของตนเองแบบองค์รวมนะคะไม่ปล่อยให้ตัวใดตัวหนึ่งนะเข้าครอบงำหรือเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เหมือนกับอาหารปัจจุบันนี้ที่เราบอกว่าอาหารที่เราจะต้องดูแลตนเองเนี่ยนะคะขอให้อร่อยไว้ก่อนนะคะแล้วเรื่องของความอร่อยมันก็ไม่ได้ไปดูแลเรื่องของการป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเช่นคนที่ชอบกินนะคะอาหารที่มีเนื้อเยอะๆใช่ไหมคะเรื่องของคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำงานหนักหรือไม่ได้ทำงานที่แบบว่าเพียงพอกับการที่ใช้ร่างกายเนี่ยนะคะให้เผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะให้หมดไปเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นไขมันในเลือดสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของอาหารต่างๆนะคะในเรื่องของธาตุที่บำรุงธาตุที่ร่างกายของเรานี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะท่านจำได้เลยว่าอาหารเนี่ยนะคะเรื่องของต้มยำอ่ะนะคะไม่ว่าจะต้มยำเนื้อต้มยำปลาต้มยำกุ้งต้มยำนะคะ
ทุกอย่างคำว่าต้มยำเนี่ยมันต้องเพียบพร้อมไปด้วยรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนนะคะตรงนี้ขอเล่า เป็นเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์นะคะมีคนไข้คนหนึ่งนะคะเป็นอัมพาตนะคะเป็นอัมพาตนอนอยู่ประมาณ6เดือนนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งแกก็ไปอ่านหนังสือเจอว่าอ่านหนังสือเจอว่าตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยต้องกินต้มยำนะคะต้มยำน้ำต้มยำเนี่ยนะคะมาเป็นอาหารนะคะส่วนพวกที่เป็นพวกเนื้อพวกอะไรก็เป็นไม่มากนะแล้วก็ซดน้ำต้มยำประมาณ6เดือนนะคะก็ปรากฏว่าคนไข้คนนี้หายแล้วไปทำงานได้ตามปกตินะคะถ้าท่านสนใจตรงนี้นะคะอาจจะเรามาคุยกันได้ว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมันเป็นองค์รวมหรือเปล่านะคะเพราะว่าแพทย์แผนไทยคือการแพทย์นะคะหรือสุขภาพดีแบบองค์รวมนะคะเพราะนั้นอาหารการกินเราต้องกินทุกวันให้ได้ครบทุกรสแบบนี้นะคะก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องของอาหารการกินของคนไทยเราเนี่ยนะคะใช้รสอาหารเป็นตัวสรรพคุณอาหารเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้เครื่องอะไรเครื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นร้อยล้านพันล้านนะคะของเราเองเราใช้ลิ้นนะเป็นตัววัดคุณภาพของอาหารเพื่อเราให้เราสุขภาพดีนะคะก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าการมีสุขภาพดีนะคะต้องกินอาหารให้ครบนะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาวันนี้หรือว่าวันต่อไปจะได้นำเรื่องของอาหารมาเล่าท่านฟังว่าในรสอาหารของต้มยำนะคะต้มยำไม่ว่าต้มยำกุ้งต้มยำปลาต้มยำนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรสอาหารฝาดหวานมันเค็มเผ็ดร้อนนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นคุณภาพของอาหารที่รับประทานแล้วเป็นอาหารแบบสุขภาพแบบองค์รวมไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งป่วยนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งป่วยเช่นเรื่องของธาตุไฟป่วยนะคะธาตุไฟป่วยเนี่ยนะคะมันเรื่องของอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็เรื่องของธาตุน้ำป่วยก็เป็นหวัดตลอดนะคะเรื่องของลมป่วยหรือวาโยนะธาตุลมนี่ป่วยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของหน้ามืดตามัวนะคะดังนั้นในเรื่องของทานอาหารนะคะต้องคำนึงถึงรสของอาหารด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องของเน้นย้ำอย่างเดียวว่าอาหารนั้นอร่อยนะคะถ้าจะอธิบายตรงนี้ว่าเรื่องของความอร่อยกับเรื่องของรสอาหารนะคะมันควรจะไปด้วยกันนะไปด้วยกันแบบไหนนะคะไปด้วยกันก็คือว่าเรื่องของรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนพวกนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะมันจะเข้าไปทุกส่วนไปบำรุงทุกส่วนไปบำรุงทุกส่วนเมื่อเราได้สารอาหารครบถ้วนแล้วมันก็จะเกิดภูมิต้านทานนะคะภูมิต้านทานเมื่อภูมิต้านทานเกิดขึ้นมันก็จะไปทำลายตัวที่เป็นสารพิษต่างๆตัวที่เป็นเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ขับออกนะคะขับออกด้วยปฏิกิริยาของน้ำที่เราดื่มเข้าไปปฏิกิริยาที่เราออกกำลังกายออกทางเหงื่อออกทางปัสสาวะนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเราจะอยู่กันแบบไหนเพื่อให้เราแข็งแรงนะคะก็คือเรื่องของรสอาหารอย่าลืมนะคะต้มยำนะไม่ว่าต้มยำอะไรก็เรื่องของ
อาหารการกินที่มีรสชาตินะคะขอเน้นเรื่องรสชาตินะคะเพราะนั้นถ้าสมัยก่อนๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าข้าวกับน้ำพริกนะอีหนูเอ้ยก็ว่าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของเราต้องกินอาหารการกินแบบมีผักน้ำพริกแล้วก็มีข้าวนะคะตรงนี้คือคนไทยนะคะสอนเราแบบนี้รุ่นปู่ย่าตายายมานะคะเพราะนั้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นการป้องกันโรคที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com